มึงต้องดูมึงต้องดูควิกซิลเวอร์อยู่ไหนวะเออไอ้ไอ้เหี้ยเออว่ะฟันต้องถึงโฟร์ภาคนั้นนะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่รายการหนอนหนังรีวิวอันนี้เป็นเทป Q&A ของคลิป Dark Phoenix ผู้ร้ายไม่มีก็ได้กับ X-Men ที่ขาดเสน่ห์เทปโคตรสปอยนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงคลิปนี้เป็นคลิป Q&A แล้วก็เข้า Q&A เลยดีกว่าวันนี้เหมือนเดิม20คอมเมนต์สุ่มนะผมสุ่มมันอาจจะไม่ใช่คำถามก็ได้มันอาจจะเป็นความรู้สึกเป็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะผมสุ่มคนแรกคุณสดายแอดเลอร์พอมันทำ First Class มาตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจแล้วเพราะผิดหวังกับ Last Stand กับ Origin Wolverine แต่พอไปดูกับชอบแบบสุดๆพอ Day of Future Past มาก็เลยไปดูความรู้สึกคือชอบกว่าหนัง Marvel ทุกเรื่องอ่ะแม่งโคตรสนุกเลยเลยคิดว่า Fox น่าจะจับทาง X-Men ได้แล้วคิดว่าสนุกแน่ๆหนังฮีโร่จะได้มีสีสันเพิ่มขึ้นมาจาก DC กับ Marvel ของ Disney หลังจากตั้งความหวังสูงปั๊บเละเทะเลยสัตว์ใช่ส่วนตัวนะ X-Men มันก็ดีอย่าง Last Stand Origin Wolverine The Day of Future Past มันก็ไม่ได้ขี้เหร่แต่สำหรับผมถือว่าชอบไหมผมเฉยๆไม่ได้ว้าวมากแต่เอาจริงๆผมเห็นด้วยก็คือมันเละเทะจริงไอ้เหี้ยยิ่งทำยิ่งเละเทะจริงแล้วก็อีกอย่างนึงคือ X-Men Dark Phoenix เนี่ยมันมีอุปสรรคค่อนข้างเยอะมันอยู่ในช่วงที่ Disney เจรจากับ Fox พอดีช่วงนั้นน่ะที่เราติดตามข่าวกันเป็นกระแสกันใหญ่โตมโหฬารมากว่าแบบว่าทาง Disney จำเป็นจะต้องใช้ตัวนั้นตัวนี้ดิสนีย์จำเป็นจะต้องใช้ในส่วนนั้นส่วนนี้ส่งผลให้ทาง Fox เนี่ยต้องแก้งานค่อนข้างเยอะถามว่าน่าเห็นใจไหมเฮ้ยมันก็น่าเห็นใจแต่นึกภาพว่าหน้างานมันก็ต้องว่ากันไปตามหน้างานถูกไหมครับไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดหนังที่มันไม่ดีเพราะเหตุผลอะไรบางอย่างเนี่ยเราก็ให้คะแนนเยอะโดยที่เขาอุปสรรคเยอะว่าให้คะแนนเขาเป็นค่าอุปสรรคมันคนละส่วนกันเนาะคอมเมนต์ที่2 Lionella Victoriaเป็นชาแนลที่เหมือนดูนักคอมรีวิวหนังฮ่าชอบนะเออจริงๆมีคนพูดหลายคนแล้วว่าผมเหมือนนักคอมผมเหมือนตรงไหนวะบ้าหลอกกันตั้งเยอะจริงๆนอกจากคุณ Lionella กับเพื่อนๆที่อยู่ YouTube นะคนใกล้ตัวผมชอบทักผมเป็นแบบบอยปกรณ์มาริโออะไรเงี้ยประจำนะยิ่งบอยปกรณ์ทักผิดประจำเลยมีแต่ในโซเชียลนี่แหละใน Facebook YouTube นี่แหละที่ทักเป็นนักคอมบ้าบอต้องแว่นกันบ้างนะคอมเมนต์ที่3คุณแพสเกมเมอร์ผมว่ามันก็ใช้ได้อยู่นะแต่ยังไม่สุดอ่ะความสมเหตุสมผลคือแบบแม่งอะไรวะเอาไป5เต็ม10พอภาคนี้ผมมองว่าการให้คะแนนของแต่ละคนเนี่ยแม้แต่ตัวผมเองอ่ะมันมีความรู้สึกณขนาดนั้นน่ะใส่เข้าไปด้วยการให้คะแนนของผมอ่ะมันไม่ใช่การให้ที่แบบมานั่งลิสต์ย้อนหลังไป10 20 30คลิปผมทำมาแบบโอ้โหเป็น100คลิปแล้วนะรีวิวหนังอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบโอ้ย150คลิปมานั่งไล่ก่อนทำทุกคลิปบางช่วงถ่ายวันเว้นวันเนี่ยผมไม่อยากจะไปซีเรียสกับมันมากขนาดนั้นเพราะว่าบรรยากาศของหนอนหนังรีวิวอย่างที่บอกทุกครั้งตั้งแต่เริ่มจนถึงปัจจุบันคือผมอยากให้มันไปทางเอ็นจอยและสนุกมากที่สุดแต่ถามว่ามาตรฐานการให้คะแนนของผมมันมีแต่ไม่ได้ซีเรียสเท่านั้นเองผมเชื่ออย่างนึงว่าการให้คะแนนมันไม่มีทางพอใจทุกคนน่ะมันมีความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปอยู่ในคะแนนนั้นด้วยแต่ละช่องอ่ะทุกคนเวลาจะให้คะแนนผมคิดว่ามันจะมีส่วนเนี้ยแบบนี้แหละคอมเมนต์ที่4คุณสุภเลิศศรีสวัสดิ์ผิดหวังครับติดตามมา20ปีตั้งแต่5ขวบจนจะ25ไอ้สัตว์มึงฆ่าแฟนหนังชัดๆเอามิสทีคฆ่าทิ้งครึ่งชั่วโมงแรกตัวละครขาดเสน่ห์แต่ก็จบแบบก็ยังพอเชื่อมไปหนังของโลแกนได้คือไม่มีใครตายหมดส่วนตัวผมยกให้โลแกนคือบทสรุปที่แท้จริงเอออันนี้ผมเห็นด้วยส่วนตัวโลแกนผมชอบมากผมจำไม่ได้แล้วด้วยนะว่าโลแกนให้คะแนนเท่าไหร่แต่ว่าความรู้สึกผมนะตอนเนี้ยถ้าถามว่าโลแกนความรู้สึกตอนเนี้ยแม่งหลังจากวันนั้นอ่ะมันก็มีดูซ้ำมาเพิ่มขึ้นบ้างแล้วไงถ้าจะให้อีกครั้งเนี่ยมันต้อง 9.5 หรือไม่ก็10เท่านั้นน่ะไอ้เหี้ยมันต้องอย่างนั้นน่ะตอนโลแกนแม่งสุด
จริงผมบอกเลยเป็นหนัง X-Men อีกเรื่องที่แบบถ้าใครพูดว่าชอบ X-Men โดยเฉพาะเนี่ยมึงโลแกนมึงต้องดูคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่5คุณซาตูโร่เลิฟลี่ชอบมากเลยพี่ยิ่งตอนเปรียบเทียบเหมือนก๋วยเตี๋ยวเข้าใจเลยแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันยังไงอ๋ออาจจะหมายถึงเรื่องทัศนคติในการวิจารณ์ภาพยนตร์ส่วนตัวผมอะถ้าคุณสังเกตไปว่าผมพยายามจะไม่แทนตัวเองว่าเป็นนักวิจารณ์เพราะว่าสำหรับผมแล้วเนี่ยนักวิจารณ์จริงๆอะเขาจะต้องมีข้อมูลเรื่องหนังเยอะแล้วส่วนตัวผมอะผมกล้าพูดว่าผมอะไม่ได้มีเขาเรียกข้อมูลเรื่องภาพยนตร์เยอะมากนักผมจะเป็นเหมือนคนทำงานมากกว่าสังเกตดูว่าผมมักจะแบบแทนตัวเองด้วยคำว่านักวิจารณ์น้อยมากอะถ้าจะพูดวิจารณ์ผมก็จะใช้พูดถึงแบบการพูดรวมๆว่าเป็นการวิจารณ์แต่ว่าผมจะพยายามไม่แทนตัวเองว่านักวิจารณ์เพราะผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทัศนคติของผมอะมันก็เลยมีแอทิจูดไปทางที่ว่าพวกเราอะสามารถวิจารณ์ภาพยนตร์ได้วิจารณ์งานศิลปะที่ออกมาได้อย่างส่วนตัวผมทำรายการทีวีคุณวิจารณ์ได้เลยรายการผมอย่างบวกขึ้นบ้านเกมออฟทีนรายการเก่าๆที่ไปย้อนดูอะไรเงี้ยคุณไปดูได้เลยถ้าสมมติมันเฮ้ยมันห่วยตรงไหนก็วิจารณ์ได้เลยนึกภาพไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยในฐานะคนทำงานนะถ้ามีคนมาวิจารณ์งานผมนะเฮ้ยผมโอเคมากผมจะไม่โอเคอย่างเดียวก็คือคุณก้าวไกลหรือล่วงล้ำเข้าไปถึงการวิจารณ์ตัวบุคคลและหนังเหี้ยแต่เรารักสัตว์ๆอะไรเงี้ยมันไม่มีใครมากำหนดคุณได้เพราะคุณชอบหนังเรื่องหนึ่งก็เพราะตัวคุณยกเว้นเสียว่าคุณอยากจะชอบหนังสักเรื่องเพื่อโชว์ใครอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งคุณอาจจะต้องแคร์คุณที่คนต้องไปโชว์เขานึกภาพไหมครับแต่ส่วนตัวผมอะผมไม่ได้มีทัศนคติที่จะชอบหรือเกลียดหนังเพื่อโชว์ใครผมชอบแลกเปลี่ยนหนังเพราะความรู้สึกผมเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยมีแอทิจูดตรงที่พวกเราวิจารณ์หนังได้แต่วิจารณ์คนไม่ได้คอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่6 Fabulous Liu แทนที่ภาคสุดท้ายของ Fox และแท้ๆผิดหวังจริงๆผิดหวังจริงๆครับคงต้องฝากความหวังไว้ที่ MCU แล้วล่ะเออจริงนึกภาพว่าอันเนี้ยมันเป็นภาคสุดท้ายแล้วแหละปิดฉาก X-Men จาก Fox อย่างเต็มตัวต่อจากเนี้ยเราก็คงต้องฝากความหวังไว้กับ MCU แล้วผมก็ตามข่าวเรื่อยๆแล้วเหมือนกันนะว่า MCU เนี่ยเขาก็มีการเตรียมพร้อมกันอย่างแข็งขันจริงๆมีอีกอย่างนึงนะที่ผมอยากทำเหมือนกันคลิปที่แบบมาอัปเดตข่าวประจำสัปดาห์อะไรเงี้ยมันจะได้เป็นการมาอัปเดตตัวผมและคนดูทุกคนพร้อมกันไปด้วยไงจริงๆน่าทำเหมือนกันแน่นอนหนังแบบเป็นอัปเดตข่าวอะไรเงี้ยอยากทำหลายอย่างไอ้เหี้ยเวลาก็ไม่มีคำถามต่อไปคุณอานนท์นินละกรหนังเล่าแบบยัดๆมาฉากที่จีนไปหาพ่อและสู้กับพวกทีม X ไม่รู้ว่าทำไมอยู่ดีๆก็มีรถตำรวจมาเพื่ออะไรก็ไม่รู้ใครไปแจ้งว่าเนี่ยตัวร้ายไม่มีอย่างที่พี่แกบอกก็ได้ถ้าเป็นจีนสู้กับทีม X-Men ไปเลยผมว่าจะโอเคกว่านี้คุณอานนท์พูดถูกอยู่นะแต่เอาจริงๆผมมีคำตอบของความสงสัยของคุณอานนท์หนึ่งอย่างก็คือตำรวจมาได้ไงอาจจะไม่ต้องเห็นก็ได้ว่ามีคนโทรเรียกตำรวจเมืองนอกการที่ตำรวจเข้าชาร์จถึงณที่เกิดเหตุอะมันรวดเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไม่แปลกตรงนั้นแต่ผมเห็นด้วยกับอย่างนึงที่ตัวร้ายอะถ้าไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแล้วเนี่ยให้แบบเป็นความขัดแย้งภายใน X-Men ไปเลยอย่างที่คุณอนุนว่าผมว่าก็ดีมันมีการย้ายข้างย้ายฝั่งเหมือนที่ในเรื่องมันก็มีเห็นป่ะแล้วมันก็มีการย้ายข้างย้ายฝั่งเฮ้ยทัศนคติไม่เหมือนกันเว้ยแอทิจูดเริ่มไม่เหมือนกันไอ้เหี้ยจีนเกย์ฆ่าคนไปเยอะมากทำลายมิวแทนไปเยอะมากนึกภาพว่ามันอาจจะทำให้ดูสะใจและมันกว่านี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเราจะได้เห็นพลังเอาจริงๆถ้าเนื้อเรื่องจะไม่มีอะไรแล้วสำหรับผมเคยบอกแล้วทำแอคชั่นให้ดีแอคชั่นให้มันคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่8คุณอาร์มพาวเวอร์พ็อปพาวเวอร์อยากให้พี่รีวิวหนังเก่าของไทยเรื่องโอปะปฏิกะปี2007เกิดอมตะหน่อยครับคิดถึงหนังไทยสมัย10ปีก่อนมากน่าจะทำออกมาเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของไทยได้เลยเฮ้ยคุณอาร์มพาวเวอร์คิดเหมือนผมเลยตอนเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าลิขสิทธิ์หรือคนที่ถือสิทธิ์ทำโอปะปฏิกะเนี่ยอยู่ที่ใครหรืออยู่ที่ค่ายไหนนึกภาพไหมครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยหนังไทยกับหนังอย่างโอปะปฏิกะเนี่ยมันไม่ใช่แนวที่นายทุนไทยเขาจะแบบกล้าลงทุนขนาดนั้นเพราะว่าหนังอย่างโอปะปฏิกะเนี่ยจริงๆมันคือหนังซูเปอร์ฮีโร่ของไทยเลยนะและผมบอกเลยว่าโอปะปฏิกะชั่วโมงเนี้ยทำได้เลยนะแต่ทำดีๆนะทำดีๆเอากลับมาทำเถอะไอ้เหี้ยมีคนไทยรอดูแน่นอนผมว่าถ้าทำดีๆโอปะปฏิกะเผลอๆจะบูมได้แบบอันนี้ไม่เปรียบเทียบแนวหนังนะเปรียบเทียบกระแสเหมือนตอนแบบพี่มากเหมือนตอนอะไรได้เลยอะ
กระแสปลุกหนังไทยได้อย่างนั้นเลยนะแนวแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่อาจจะมาก็ได้โอบาบิเดกะเนี่ยนำร่องได้แต่ย้ำอีกทีคือต้องทำดีๆผมเป็นที่9คุณมาร์คคอนฟยาร์ดปอลอยังไม่ได้ดูหนังเลยครับแต่ฟังพี่เล่ามันก็สนุกดีนะ อ๋อโอเคขอบคุณครับที่ชื่นชอบนะเราถือว่ามีทัศนคติที่ตรงกันไงเขาเรียกถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ประมาณนั้นครับผมคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่10คุณเฟลมิงเคโอไปดูมาแล้วมันก็ไม่ได้แย่นะแต่มันก็ไม่ได้ดีเหมือนกันเป็นภาคที่แย่สุดใน X-Men เลย5เต็ม10เอาจริงถ้าคุณเฟมิงเคโอจะบอกผมว่าเป็นภาคที่แย่ที่สุดใน X-Men น่ะสำหรับผมอ่ะคือแย่นะเพราะว่า X-Men ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีภาคเหี้ยเยอะอ่ะเก็ตผมว่าแล้วถ้า X-Men ภาคเนี้ยมันจะเหี้ยที่สุดอ่ะนั่นหมายถึงมันเหี้ยกว่าเหี้ยไปอีกคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่11มานิชาน CH งั้นคุณช่วยซ่อมหนูได้ไหมคะไม่เพราะเราจะไม่ซ่อมของที่มันไม่ได้พังอ๋ออันนี้คือคำพูดของโปรเฟสเซอร์ X ที่ผมบอกว่าผมจำละเอียดไม่ได้คุณมานิชาน CS เนี่ยจำได้ไงก็เลยมาคอมเมนต์บอกผมโอเคขอบคุณครับคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ที่12คุณพลพัฒน์เน็ตยังส่วนตัวคิดว่าใช้ชื่อช่องชื่อเดิมแหละครับผมว่ามันดูคลาสสิกดีนอนหนังรีวิวให้มันเป็นชื่อรายการไปเผื่อพี่จะได้ทำรายการอื่นๆที่อยากทำอันเนี้ยคุณพลพัฒน์ก็พูดถูกแต่จากที่ผมฟีดแบคนะอ่านฟีดแบคทุกคนติดตามมาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยคนที่จำหนอนหนังอะอย่างเดียวโดยที่ไม่จำ Exif Entertainment น่ะนึกภาพว่าเวลาเขาจะดูผมอะเขาจะเซิร์ชหนอนหนังก่อนไม่ได้เซิร์ชคำว่า Exif เพราะฉะนั้นแสดงว่าหนอนหนังอะทางด้านเขาเรียกว่าทางด้านจิตวิทยามันนำไปสู่การจำได้ง่ายกว่านึกภาพไหมครับและอีกอย่างนึงคือก่อนหน้านี้มีอยู่ช่วงนึงผมลองสลับไปทำบล็อกช่วงนั้นเนี่ยก็พยายามดึงพี่เจมส์กลับมาเต็มที่แล้วเราก็คุยกันว่าเราน่าจะลองทำคอนเทนต์อื่นเป็นทางบล็อกทางอะไรไปบ้างสรุปแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์กหน้าผมมันไปทางภาพยนตร์อย่างเดียวไงพอจะไปทำอย่างอื่นปั๊บมันก็จะเกิดแบบการไม่ชอบเยอะอะไรเงี้ยผมก็เลยมีความคิดว่าเฮ้ยชาแนลเนี่ยถ้าเปลี่ยนเป็นหนอนหนังเลยก็น่าจะดีแล้วก็ทำอะไรให้มันครอบคลุมเกี่ยวกับหนังอย่างเดียวอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นนะผมนี่ความคิดผมนะแต่ยังไม่ได้ว่าจะทำวัน2วันนี้หรอกเป็นแค่ความคิดตอนนี้ก็คือแบบถ้าคิดว่าจะทำไม่ก็คือ 70% แล้วล่ะคิดว่าเอ้ยมันน่าจะถึงเวลาแหละที่ช่องมันจะแบบนอนหนังโอเคคอมเมนต์ที่13คอมเมนต์คุณ Cable Grace มีสิทธิ์วิจารณ์รัฐบาลใหม่ด้วยวันที่ชาติและองค์ราชาคอมเมนต์ต่อไป P-Pack ผมว่าตอนแรกหนังบิ้วให้เศร้าได้อยู่นะจากมิสซิกตายแต่ผมว่าหนังขาดจุดพีคที่ขึ้นไปไม่สุดพอทำให้เนื้อเรื่องไม่มันแต่อย่างอื่นก็โอเคพอดูในฉากแอคชั่นก็สนุกดีไม่ได้แย่แต่ตัวหนังก็ไม่ได้ดีอันนี้นึกภาพว่าคุณพีแพทเนี่ยเอนจอยกับซีนแอคชั่นนะยังมีความรู้สึกแบบโอเคแต่ก็ไม่ได้ดีนึกภาพไหมว่าคนที่เอนจอยยังเอนจอยแบบลังเลเพราะฉะนั้นผมขอใช้คำใหม่ดีกว่าหนังเรื่องนี้แม่งเฟลใช้คำนี้ดีกว่ามันเฟลคำเนี้ยมันสามารถเอาไปพูดได้ทั้งคนที่เอนจอยและไม่เอนจอยเลยคือแม่งเฟลเนี่ยคำเนี้ยกลางสุดแล้วคอมเมนต์ต่อไปคุณซีโอนิก้าชานอลสิ่งที่ X-Men ไม่เคยทำได้เลยคือการสร้างความผูกพันให้ตัวละครเท่าที่เห็นในมีแค่วูล์ฟเวอรีนกับเดดพูลที่คนผูกพันแต่ตัวอื่นๆคนดูไม่ค่อยแคร์เท่าไหร่เลยไม่อินตัวละครคุณซีโอนิก้าพูดถูกอย่างตัวละครวูล์ฟเวอรีนเนี่ยเราผูกพันมาก1คือต้องบอกก่อนว่าตัววูล์ฟเวอรีนเนี่ยโลแกนเนี่ยมันนานอู้ยเป็น10ปีแล้วอ่ะมันนานมากฮิวจ์แจ็คแมนกับบทวูล์ฟเวอรีนเนี่ยมันผูกพันถึงขั้นที่ว่าตอนที่ป๋าประกาศแขวนกรงเล็บอ่ะมีคนออกมาแบบพูดแล้วตราหน้าไว้เลยว่าวูล์ฟเวอรีนคนต่อไปอ่ะไม่มีทางเป็นได้ดีกว่าฮิวจ์แจ็คแมนแน่นอนขนาดนั้นเลยนะฝั่ง MCU ก็มีที่ผูกพันและไม่ถูกพัน1ยกตัวอย่างนะตัวละครที่ผมไม่ผูกพันและผมไม่แคร์ส้นตีนเลยทั้งนั้นเลยคือกัปตันมาร์เวลอย่าหาว่าผมอย่างงู้นอย่างงี้เลย MCU ช่วงแรกๆอ่ะเวลาเขาจะเล่าใครเนี่ยแม่งจั่วกันอย่างดีแม้กระทั่งตัวละครรองอย่าง Winter Soldier ผมรู้สึกผูกพันกับ Winter Soldier มากกว่ากัปตัน Marvel มันเกิดจากการปูตัวละครการสร้างความผูกพันระหว่างคนดูกับตัวละคร
แต่เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าทางโปรดักชันน่ะเขามีเวลาให้กับกัปตันมาเวลอ่ะค่อนข้างน้อยกัปตันมาเวลเป็นตัวละครที่น่าสงสารอย่างหนึ่งคือเขาเกิดมาในช่วงที่มันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของค่ายทำเฟสใหม่ช่วงเจรจาซื้อขายนึกภาพไหมครับมันหลายอย่างซึ่งมันทำให้แบบมันต้องรีบปล่อยตัวละครตัวนี้เพื่อเชื่อมโยงอะไรบางอย่างเพื่อเหตุผลบางอย่างนึกภาพไหมครับมันก็เลยเนี่ยขาดความผูกพันพอขาดความผูกพันปั๊บเนี่ยมันเฟลกันไปหมดคุณวาสุพลจินตวงศ์ผมชอบเรื่องนี้ในจักรวาล X-Men นะเพราะมันไม่ได้ย้อนเวลากลับไปทำร้ายโลกทั้งใบแล้วค่อยบอกว่าอ๋อย้อนเวลามาแล้วแต่ตอนจบก็คืองงๆว่าไหนวะฉากพีคแมกนีโต้ใช้พลังโคตรเท่เลยไหนวะฉากพีคเข้าใจแมกนีโต้ใช้พลังโคตรเท่อาจจะเป็นไหนวะฉากพีคอ่ะจบไปแล้วแล้วก็ตอนแมกนีโต้ใช้พลังโคตรเท่เลยแต่สำหรับผมเนี่ยผมเข้าใจคุณวาสุพลอยู่ว่าแบบ X-Men ก่อนหน้านี้มันย้อนเวลาเดี๋ยวก็ย้อนไปแก้อดีตเดี๋ยวก็ย้อนไปย้อนมาสักพักเอ้าไทม์ไลน์ตัวละคร2ภาคเจอกันไอ้เหี้ยขายสิรอเหี้ยอะไรล่ะภาพยนตร์มันต้องขายเข้าใจผมไม่ได้มีทัศนคติขวางคลองตรงที่แบบเฮ้ยมึงอย่าขายหนังมึงขายห่วยภาพยนตร์ไม่ใช่การกุศลบ้าบอมันต้องขายแหละแต่นึกภาพว่าถ้ามันแบบไม่แนบเนียนมากพอมันก็จะเกิดการอีในคนดูได้อะไรเงี้ยแอบรักมักแอบหล่อสงสารควิกซิลเวอร์สุดและตัดบทไปเลยอ๋อควิกซิลเวอร์เอาจริงนะควิกซิลเวอร์อยู่ไหนวะควิกซิลเวอร์ใช้พลังในยาน1ครั้งแล้วก็โดนจีนเกรย์ตบหน้าบ้านพ่อแล้วก็หายเลยนี่หว่าไอ้เหี้ยว่ะผมลืมไปเลยนะว่าควิกซิลเวอร์แม่งแบบโดนจีนเกย์ตบแล้วหายไปเลยขาหักหรือเปล่าแบบวิ่งเร็วเกินไงโดนจีนเกย์ตบกิ้งตุ๊บแล้วแม่งขาหักว่ะวิ่งไม่ได้อันนี้ผมอาจจะตกหล่นก็ได้นะมันอาจจะอยู่ตอนขบวนรถไฟก็อาจจะยังอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าแม่งลืมเลยอะลืมไปเลยว่าควิกซิลเวอร์อยู่ในฉากด้วยอะไรเงี้ยคุณฮารุก้ามิซากิ5เต็ม10มันอาจจะมีหลายปัจจัยทั้งถ่ายแก้และแก้บทแต่มันก็แย่จริงนั่นแหละดูเสร็จปะติดปะต่อเรื่องราวไม่รู้เรื่องเลยมันก็จริงครับมันก็จริงคือเหตุผลนี้ผมอ่านนะครับคอมเมนต์ทุกคนผมอ่านผมเห็นว่าทุกคนมีฟีดแบคหลายๆคนก็ค่อนข้างไม่พอใจผมอันนี้ผมไม่ได้จะตำหนิกันแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์คอมเมนต์ผมได้ผมรับฟังอยู่แล้วเพราะว่าหลายๆคนก็มีตำหนิผมรุนแรงพอสมควรแต่ส่วนตัวผมนะครับส่วนตัวผมอันนี้ก็ความคิดผมเหมือนกันว่าโอเคมันมีปัญหามีอุปสรรคมันก็ต้องเจอการแก้หน้างานในเวลาอันสั้นมันก็ส่งผลให้เรื่องหนังเรื่องนั้นแย่สมมติผมเป็นครูมีนักเรียนสักคนนึงวันนี้สอบคะแนนไม่ดีเลยแล้วพอไปรู้ความจริงนะสรุปคือพ่อเขาป่วยว่ะแล้วเขาต้องแบบอดหลับอดนอนไม่ได้อ่านหนังสือมันเลยทำให้เขาคะแนนต่ำลงสมมติเขาได้แบบ50เต็ม100คะแนนเอ้ยไม่เป็นไรเธอพ่อเธอป่วยใช่ไหมเธอไม่อ่านหนังสือใช่ไหมช่วงนี้เลยสอบตกอ่ะงั้นครูแก้ให้เป็น80คะแนนแล้วกันถามว่าเรื่องนี้มันถูกหรือผิดสำหรับผมมองว่าอาจารย์คนนี้ผิดที่ปรับคะแนนพ่อสงสารเด็กถ้าผมเป็นอาจารย์นะผมก็จะบอกตามจริงว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยเธอสอบตกจริงๆแต่ก็จะมีโอกาสให้เธอไปสอบซ่อมผมมองว่ามันน่าจะมองเป็นเคส by เคสไปและการที่มีคนวิจารณ์ X-Men Dark Phoenix อย่างเนี้ยในทางที่ลบเยอะขนาดเนี้ยผมมองว่าทางโปรดักชันก็ทำใจไว้ระดับหนึ่งแล้วเผลอๆนะเจ้าของนางกับผู้กำกับอ่ะมานั่งอ่านคอมเมนต์ด่าเผลอๆมันจะเป็นคอมเมนต์คอมเมดี้ด้วยหรือว่าที่เข้าหัวเราะกันว่าแม่งหนังกูเหี้ยจริงอะไรเงี้ยคุณณัฐนันท์ลิมจานนท์ผมว่า Dark Phoenix ยังไม่แย่สุดนะแย่สุดน่าจะเป็น Fantastic Four ล่าสุด Fantastic Four ภาคนั้นนะเอาจริงนะมันเหี้ยพอกันเลยสำหรับผมอ่ะมันเหี้ยพอกันแหละมันเหมือนเหี้ยพอกันแต่มันมาเจอทางแยกแล้วแยกจากกันนิดเดียวเองอ่ะไอ้เหี้ยอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงตอนจบเรื่องนะผมเปรียบเทียบให้ฟังว่าเฮ้ยมันสำหรับผมแล้วอ่ะมันเหี้ยพอกันเลยคอมเมนต์สุดท้ายครับคุณกรุณโมซาร์ทสตูดิโอก็แล้วแต่ความชอบของคนรสนิยมต่างกันครับ Q&A อ๋ออันนี้เขาคอมเมนต์ Q&A มาโดยเฉพาะถ้าคุณท็อปให้ Dark Phoenix 2เต็ม10แล้วหนังฮีโร่มาร์เวลดังกล่าวเนี่ยฮอคภาค2003 Punisher ภาค2004 Ghost Rider 2ภาค2012 The Wolverine ปี2013และ Fantastic Four ปี2015คุณท็อปให้คะแนนกี่คะแนนครับณปัจจุบันส่วนตัวผมนะอย่างที่ผมบอกมันมีคำถามก่อนหน้านี้แหละที่ผมตอบไปแล้วว่าการให้คะแนนเนี่ยมันมีทัศนคติส่วนบุคคล
ร่วมเข้าไปในการให้คะแนนอยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้หมายถึงคุณกรุณอย่างเดียวนะผมหมายถึงทุกคนเลยนักวิจารณ์ไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามเนี่ยต่อให้คุณพูดว่าการให้คะแนนของคุณเที่ยงตรงโหยมาตรฐานสัสๆขนาดไหนเนี่ยพูดกันตามตรงว่ามันก็มีเรื่อง attitude ของคนที่ให้คะแนนเข้าไปร่วมด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอารมณ์และ feeling ความรู้สึกหรือทัศนคติของคุณที่มีต่อหนังเรื่องนั้นมันก็ส่งผลต่อภาพยนตร์เรื่องนั้นๆด้วยนึกภาพไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามผมนะ Dark Phoenix ผมให้2หนังที่พูดมาเนี่ย Hawk Punisher Ghost Rider 2 Wolverine 2013 Fantastic Four 2015เนี่ยผมให้เท่าไหร่เอาจริงๆนะ Fantastic Four 2015เนี่ยรู้สึกว่าผมรีวิวไปด้วยผมจำไม่ได้นะว่าให้เท่าไหร่แต่รู้สึกว่าจะให้ประมาณ 4-3 อะไรเงี้ยแต่เอาเป็นว่าทั้ง5เรื่องเนี่ยที่คุณการุณโมซาร์ทสตูดิโอพูดมาเนี่ยผมขอพูดว่าอยู่ที่2ถึง4ไม่เกิน5เอางี้ดีกว่าอยู่ประมาณนี้แหละยิ่งฮัก2013นี่โกดไรเดอร์2ไอ้เหี้ย2ถึง4เนี่ย5ไม่เกินหรอกประมาณนี้แหละโอเคจบไปครับกับ20คอมเมนต์ในคลิป Q&A มันเป็นคลิป Q&A ก็จริงครับแต่มันเป็นการอ่านคอมเมนต์เนาะทุกคนคงเก็บอย่างที่ผมบอกว่าผมอยากให้มันเป็นฟีลลิ่งเหมือนเฮ้ยพูดคุยนึกภาพไหมครับและอย่างนึงคือ Q&A เนี่ยผมจั่วแค่เพื่อให้มันหาง่ายเท่านั้นเองให้มันคนจำง่ายครับไม่ต้องไปคิดคำใหม่แบบหนอนตอบหนังถามตอบเพื่อนแฟนอะไรเงี้ยเอาง่าย Q&A อ่ะ Q&A ประมาณนี้ละกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็จั่วง่ายๆอ่ะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันกับเสื้อผมคลิก and Sick and True แล้วก็นี่คือคลิป Q&A คลิป Q&A เนี่ยก็จะเน้นอ่านคอมเมนต์ของโคตรสปอยล์แล้วกันหรือไม่ก็ถ้ามีรีแอคเทเลอร์อันไหนสนุกๆก็จะมี Q&A นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้ก็แค่นี้ดีกว่าเนาะ20คำถามแล้ว20คอมเมนต์แล้วขอจบการอ่านคอมเมนต์เพียงเท่านี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีเด้อ